และในช่วงห้วงอวกาศต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านพับกบมีคนแก้ด้วยเชิญทุกท่านพบกับหนุ่มน้อยที่น่ารักของพวกเราในวันนี้ค่ะปรบมือดังๆต้อนรับน้องมิสาภาพค่ะชอบคำโปรยมากเลยอะอะไรนะคำโปรยอะดีมากๆเลยเก๋กุบได้ยินเสียงเสียงนี้ได้ยินเสียงเอ้ยได้ยินเสียงว่าชอบมากเลยเปิดดวงปล่อยใจปีใหม่ทั้งที่อะเนาะโนอะเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยให้น้องมิกทักทายทุกคนนิดนึงทั้งทางบ้านแล้วก็ในสตูดิโอของเราจะเมื่อกี้พี่ทำไงกราบกราบสวัสดีกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมว่าจะเป็นพี่ทีมงานเอ่ยพี่อโปเอ่ยนะครับรวมถึงคนที่นั่งดูเราอยู่นี่นะครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยครับผมสวัสดีปีใหม่อีกครั้งครับสวัสดีปีใหม่เจ้าไม่ได้เจ้าอย่างเดียวด้วยเจ้าคนน่ารักโอเคพูดถึงเรื่องของปีใหม่ถามน้องมิก่อนเลยว่าอันนี้จะเป็นเสียงเอฟเฟกต์ของเครื่องเขาร้อนแรงนี้ร้อนแรงร้อนแรงถามน้องมิก่อนเลยว่าปกติเราเนี่ยในช่วงแบบสิ้นปีก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ปีใหม่อะไรเงี้ยเรามีแบบการไปทำบงทำบุญไปมูที่ไหนกันมาบ้างหรือเปล่าเล่าให้ฟังหน่อยเยอะแยะมากๆอ่ะลืมเลยเฉยว่าจะเล่าอ๋อวันช่วงวันที่30อ่ะก็มีไปไหว้พระเป็นพระพิฆเนศอยู่ที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ทำบุญร่วมชาติเอ่ยใดใช่แล้วก็มีแบบสร้างพระกับพี่เอิร์ธแล้วก็ชวนแฟนคลับไปด้วยวันที่31ที่เจอสายสินยาว10กิโลเมตรยาวจริงๆ จังหวะสาวคือยาวมากจริงๆแล้วก็แบบเหมือนแบบให้คนทั้งงานนะเออแต่ก็ดีใจครับได้ร่วมทำบุญกับแฟนคลับแล้วก็วันที่1ตื่นเช้ามาก็ไปทำบุญต่อเลยก็เป็นสายมูตัวจริงเหมือนกันชอบสุดๆชอบสุดแล้วถ้าสมมติว่าให้คะแนนแบบตัวเองอ่ะปกติเราคิดว่าน้องมิกอ่ะเป็นคนดวงดีถ้าสมมติมี10คะแนนเต็มมิกให้ตัวเองเป็นคนดวงดีกี่คะแนนไม่สูตรละกันเพราะไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่เหตุการณ์นี้มันไม่ค่อยเกิดกับคนอื่นมันมักจะเกิดขึ้นกับผมอ๋อเหรอใช่อ่ะล่าสุดวันที่29ใช่มั้ยผมไปเรียนยังมีเรียนอยู่นะแล้วก็แบบไปฝึกงานที่ต่างจังหวัดเงี้ยก็ใส่เสื้อขาวผมเรียนสัตวแพทย์ใช่ก็จะมีแบบเสื้อกาวอย่างเงี้ยจังหวะที่แบบกำลังกินน้ำอ่ะกินน้ำบนรถอย่างเงี้ยตำรวจพี่เขาเบรกไว้พี่กาแฟหกทั้งตัวผมเลยแล้วผมก็ต้องใส่ชุดนั้นอ่ะไปฝึกงานใช่ทั้งวันเลยนอกจากคุณจะโดนน้องไก่กัดแกงแล้วคุณยังโดนกาแฟหกรถตัวเองด้วยแล้วกลิ่นก็รันจวนว่ะเอ้ยสดๆมันอาจจะเป็นแบบช่วงดวงแบบเล็กๆน้อยๆแต่หลังจากนั้นเราจะดวงดีขึ้นดวงดีขึ้นใช่ครับผมก็เลยทำบุญ3วันติดเลยอ๋อโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแบบเรื่องราวเกี่ยวกับการมูของเราเกี่ยวกับเรื่องของดวงด้วยซึ่งในวันนี้เนี่ยภารกิจของเราเนี่ยนอกจากเราจะพาทุกคนมาเปิดในเรื่องดวงกันแล้วเรายังจะมีมิชชั่นให้น้องมิกได้ทำด้วยพร้อมหรือเปล่าสุดๆไปเลยครับผมพร้อมแล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนว่าน้องมิกจะต้องดวงดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าก่อนที่เราจะจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยทางไฮเออร์เขามีกิมมิคค่ะนั่นก็คือกิจกรรมมูเตไลฟ์กับมิกในครั้งนี้เนี่ยเขาจะมีทุกๆการสั่งซื้อที่ให้แฟนๆทุกคนเนี่ยได้ร่วมลุ้นรับสิทธิ์เป็นผู้โชคดีนะคะที่ได้มาดูน้องมิกแบบใกล้ชิดในงานแบบนี้เนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งเราจะมีการมอบให้กับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่จังหวัดลำปางด้วยกับเจ้าปรบมือครับขอบคุณครับโอ้เป็นหนุ่มลำปางกับเจ้าใช่ครับใช่ครับใช่แม่นครับไม่ใช่ไปอีสานไม่ใช่เอาไปว่าใช่ครับผมแล้วเห็นแล้วแหละว่าแบบแบบดีใจขอบคุณมากจริงครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะช้างมันเป็นแบบสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเราอะเนาะแล้วก็แบบว่าตรงนั้นก็น่าจะเป็นมีไม่กี่ศูนย์ในประเทศไทยอะไรเงี้ยเราจะได้ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ช้างกันที่จังหวัดลำปางด้วยนะคะก็ถ่านหินลือชารถม้าลือเลือดลือลั่นเครื่องปั้นลือน้ำงามพระธาตุลือไกอนุรักษ์ช้างใช้ลือโลกลือโลกอะไรวะถูกต้องอะไรจะใช้ลือโลกถูกแล้วอ่ะเราจะได้ไปแบบร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลน้องช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไปด้วยกันเอ้ยอยู่ก็ลืมคำก่อนนะใช่ประมาณนั้นได้อยู่โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าพวกเราจะเสริมบุญเสริมบารมีให้กับมิกแล้วก็เราจะได้โชคดีไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าภารกิจของเราขอเสียงกำลังใจจากทุกคนรวมถึงขอคอมเมนต์กำลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านก่อน เปิดภารกิจหน่อยจ้ะทุกคนในห้องส่งคะส่งกำลังใจให้มิกด้วยทุกคนทางบ้านคะส่งกำลังใจมาให้มิกแบบรัวๆได้เลยเพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่ภารกิจแรกค่ะกับมิชชั่นที่1มิชชั่นโฮปค่ะเย้มิชชั่นของเราเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
การชงเริ่มต้นปีก็จะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับปีชง อย่างปีชงในปีนี้ปีอะไรนะเธอมะโรงปีมะโรงมะโรงมังกรหรืองูใหญ่ก็คือสิ่งเดียวกันใช่ไหมวันนี้เนี่ยปีนี้เขาบอกว่าปีที่ชงแบบ 100% ก็คือปีจอ อันนี้ชงร้อยแบบเต็มหนักหน่วงนะคะส่วนปีฉลูก็ชงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นชงร่วม อันนี้ชงเต็มๆอันนี้ชงแบบร่วมๆนะคะอันนี้ก็จะกระทบเรื่องของเคราะห์กรรมใดๆปีมะโรงก็ชงร่วมเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นปีเดียวกับปีนักษัตริย์ปกติแล้วเวลาถ้าเกิดวนมาปีไหนปีนั้นก็จะชงใช่แต่จริงๆแล้วชงก็มี2แบบชงแบบอาจจะดีไปเลยหรือไม่ก็แบบอาจจะติดขัดนิดนึง อะไรอย่างงี้แล้วก็อีก1ปีก็คือปีมะแม่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะน้องมิกปีไหนผมปีขานครับผมปีนี้รอดเลยเขาบอกปีนี้จะดีด้วยจริงเหรอจริงอุ๊ยน่าสนใจน่าสนใจเรามาดูกันนะว่าปีนี้ผมจะเป็นยังไงปีนี้จะต้องมาลองลุ้นไปด้วยกันมาลองลุ้นไปด้วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแบบว่าชาร์ตปีชงที่เอามาให้คุณผู้ชมแล้วก็แฟนๆได้เตรียมตัวกันก่อนเนอะช่วงต้นปีแบบนี้วิธีการในการแก้ชงคุณง่ายมากนั่นก็คือไปทำบุญกับน้องสัตว์ใดๆก็ได้จะไปอย่างที่สวนอนุรักษ์นี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่ามีมูลนิธิน้องหมาน้องแมวเยอะเลยเนาะใช่เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปแบบต่อด้วยจริงๆแล้วมีก็จริงๆผมก็ชอบแชร์ใน X เหมือนกันX อดีต Twitter เออใหญ่บางทีมันก็ไม่ชินเนอะมันก็ไม่ชินเหมือนกันแหละมันก็ Twitter นั่นแหละนะคะโอเคอ่ะก็ไปทำบุญกับน้องสัตว์หรือว่าจะทำบุญ9วัดก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือช่วงของการเปิดปีชงให้กับทุกคนได้ชมกันจะได้เตรียมตัวไว้แต่ภารกิจของเราในวันนี้เนี่ยไม่ใช่จะมาโชว์ปีชงอย่างเดียวนั่นก็คือเพราะว่ากิจกรรมของเราในวันนี้น้องเมคเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเตรียมอุปกรณ์ใดๆสักครู่นึงเราก็ต้องเฟดตัวเองมาทางด้านนี้เพราะว่าชงที่ดีของเราในวันนี้กับภารกิจที่1ค่ะชงที่ดีคือชงชาและเราก็จะขยับตัวเองมาทางด้านนี้คือเอาดีเขินเหมือนกันเนาะเวลาแบบแฟนคลับเขามานั่งดูแบบแบ็คกราวด์ข้างหลังเวลาเราไลฟ์กันจริงๆว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าเห็นเบื้องหลังทั้งหมดนะคะแล้วคุณก็ไปเมาส์ต่อว่าเอ้ยข้างหลังเขาแบบบันเทิงจริงๆอ่ะของมันไม่ได้แบบสไลด์มาเนาะมันต้องแบบหลบกล้องนิดนึงเนาะแล้วเขาค่อยเอาของมาวางนี่นะโอเคเป็นเบื้องหลังแบบสนุกสนานนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวในตอนนี้เนี่ยกิจกรรมของเราง่ายๆเลยก็คือก่อนหน้านี้ลัคกี้แฟนทั้ง10ท่านเขามีการได้เลือกชาที่เป็นชาดอกไม้เอาไว้แล้วเรียบร้อยแต่ละคนเขาก็จะแบบว่ามีความชื่นชอบที่แตกต่างกันน้องมิกก็มีหน้าที่เพียงแค่เติมน้ำอุ่นๆลงไปในแก้วชาของแต่ละหมายเลขแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบกิจกรรมเนี่ยคุณก็จะได้จิบชาเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มพลังในร่างกายจากชาดีๆกันก่อนโอเคโอเคไหมคะได้ฮะโอเคในตอนนี้น้ำเราน่าจะได้แล้วน้ำได้แล้วระหว่างที่น้องมิกกำลังเติมชาไปนะคุณดิฉันก็จะเมาส์มอยไปเรื่อยๆว่าชาแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละดอกไม้แต่ละชนิดเนี่ยเขามีคุณสมบัติอย่างไรนะคะก็จะมีทั้งชาดอกอัญชันอันนี้จะช่วยในเรื่องของสายตาใครที่แบบว่าจ้องหน้าจอนานๆจอคอมพิวเตอร์เอ่ยจอโทรศัพท์มือถือนานๆเนี่ยชาดอกอัญชันก็จะช่วยเรื่องของการมองเห็นได้แล้วก็ช่วยเรื่องของการไหลเวียนโลหิตด้วยปกติเราเล่นแบบโทรศัพท์เล่นคอมนานไหมก็นานก็นานอยู่ก็นานอยู่แต่ว่าหลังๆก็คือน้อยลงมากแล้วอ๋อโอเคแต่ว่ามันแบบแอบจริงนะพอแบบว่าพออายุเริ่มเยอะขึ้นน่ะการเสพติดโซเชียลมันก็น้อยลงสำหรับผมนะแบบเล่นโทรศัพท์น้อยลงเยอะกว่าเมื่อก่อนมากๆทำมิกบอกว่าตัวเองเริ่มอายุมากขึ้นแล้วพวกเราจะเหลืออะไรถ้าเราเทียบกับตอนแบบช่วง20ต้นๆไงตอนนี้คือด้านหลังถอนในใจเฮือกเลยนะพอมิกบอกเราเริ่มอายุมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีชาดอกพีชค่ะซึ่งชาดอกพีชเนี่ยเขาจะนิยมนำมาทำเป็นตัวชาเพราะว่าเนื่องจากดอกพีชมีความหอมเฉพาะตัวแล้วก็จะช่วยเรื่องของการบำรุงริ้วผิวพรรณไม่ให้เกิดริ้วรอยลดการเกิดฝ้าแล้วก็ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตด้วยอย่างเราน่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เพราะว่าหน้าคุณใสกว่ากระจกอยู่ค่ะเฮ้ยขอบคุณยังไม่หมดนะคะแล้วก็เรายังมีชาดอกมะลินะคะซึ่งชาดอกมะลิเนี่ยก็จะ
หอมสดชื่นดื่มง่ายผ่อนคลายความเครียดลดความวิตกกังวลแล้วก็แก้ร้อนในกระหายน้ำต้องชาดอกมะลินะเสียงเหมือนแอดเลยพี่เหมือนสปอตโฆษณาอะไรสักอย่างหนึ่งยังไม่หมดจ้ะยังมีชาดอกหอมหมื่นลีอันนี้ก็จะช่วยให้แบบหลับสบายขจัดพิษในร่างกายแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งชาของเราก็คือชาดอกเก๊กฮวยเขามีทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมถึงช่วยคลายเครียดด้วยแล้วก็ต้านการอักเสบช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ช่วยเรื่องของระบบการหายใจด้วยนะจ๊ะมีประโยชน์ทุกอันเลยเนาะใช่แล้วใช่แล้วซึ่งมีต้องจำประโยชน์ให้ได้ด้วยล่ะแอบบอกใบโอเคเดี๋ยวโปช่วยโปจะหันนำเบอร์ออกมาให้กับคุณได้ดูว่าแก้วของพวกคุณเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างเรียบร้อยค่ะ10แก้วของเราซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งผู้โชคดีที่อยู่ในสตูดิโอของเราคุณจะได้จิบชาเพื่อเป็นการเพิ่มพลังในร่างกายนะคะถือว่าเป็นเติมพลังงานดีๆจากชาดอกไม้มวนเถาวัลย์ป่าใบเขียวที่น้องมิกเติมน้ำร้อนลูกอายุโอ้โหปรบมือให้มิกค่ะปรบมือให้พี่อาโปนะครับสุดยอดจริงร้องเพลงปุ๊บมิกโอ้รู้อายุเลยอันนี้ก็คือชาทั้ง10แก้วนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราให้น้องมิกได้เติมน้ำอุ่นๆอุณหภูมิกำลังดีลงไปในแก้วชาแล้วก็ชาดอกไม้ของเราในแต่ละแก้วแล้วอีกหนึ่งคำถามปกตินอกจากชาแล้วเราดื่มกาแฟมาดื่มผมเนี่ยเป็นคนที่กินกาแฟต่อวันนะเยอะแบบเยอะมากๆจริงเหรอใช่ปกติเราทานเป็นแบบเป็นกาแฟอะไรเป็นพิเศษมั้ยกาแฟดำอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเช้ามาจะเป็นกาแฟร้อนแล้วหลังจากนั้นก็จะแบ่งสลับอะแล้วแต่แบบก่อนนอนก็อาจจะจิบกาแฟร้อนอีกรอบนึงอ๋อเหรอใช่เพราะเป็นคนติดกาแฟมากแบบวันนึงก็ประมาณ4แก้วอะไรเงี้ยวิเหมาะเลยมีสิ่งดีๆมานำเสนอทางด้านนี้เลยค่ะโอเคนี่เลยเอออะไรจะเหมาะเจาะขนาดนี้น้องมิกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีนะคะเป็นเครื่องชงกาแฟไฮเออร์ค่ะรุ่น HCM 918นะคะที่เขาสามารถควบคุมการทำงานแบบดิจิทัลค่ะแล้วก็ที่สำคัญไฟแสดงสถานะแล้วก็จอแสดงผลตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของ LCD ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็อีกหนึ่งความเก๋กรุบของเขาก็คือระบบปิดอัตโนมัติหลังจากที่เครื่องเขาชงเสร็จแล้วเก๋ยิ่งกว่าเดิมพอเครื่องชงเสร็จแล้วเขาปิดอัตโนมัติใช่ไหมเขามีระบบอุ่นต่อเนื่องให้อีก2ชั่วโมงเก๋ขึ้นไปอีกชงได้12แก้วโอเคเก๋มากเก๋จริงเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะจ๊ะเครื่องชงกาแฟจากไฮเออร์จ้าปรบมือจ้าอยากได้เลยสงสัยต้องมีไว้หน่อยแล้วล่ะอยากจิบกาแฟจากเครื่องชงกาแฟของเรามั้ยได้เลยนะแต่ว่าเวลาเดี๋ยวจะไม่ได้นอนกันนะโอ้ยผมกินก่อนนอนประจำเลยกาแฟจะดีหรอเปลี่ยนเป็นจิบชาแทนมั้ยได้ได้โอเคเพราะฉะนั้นเรากลับเข้าสู่เซ็นเตอร์ของเราเพราะว่าเราจะต้องมีภารกิจนะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยคุณสมบัติที่โปบอกน้องมิกไปชาดอกไม้ต่างๆไม่รู้ว่าจำได้หรือเปล่าเพราะว่าเราเมาส์ไปมิกลินใช่ผมกำลังลินเลยจังหวะพี่พูดอะเพราะฉะนั้นมิชชั่นของเราค่ะน้องมิกจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้อง2ข้อถึงจะได้สิทธิ์ในการจิบชาโอเคนะโอเคโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกันให้กำลังใจมิกนะคะคำถามแรกของเราถามว่าว้าขอบคุณค่ะลูกคำถามแรกของเราถามว่าชาชนิดใดที่เหมาะกับคนที่จ้องหน้าจอมือถือและคอมพิวเตอร์นานๆค่ะชาดอกอัญชันดอกอัญชันเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะผมชอบจังหวะพี่เล่นมากเลยอ่ะสนุกอ่ะสนุกแล้วโอเคต่อไปข้อที่2จะต้องตอบให้ถูกครบทั้ง3ข้อภายในเวลา3วินาทีอันนี้จะยากขึ้นนิดนึงโอเคนะเฮ้ยตอบได้ลองดูข้อที่2จงบอกคุณสมบัติของชาดอกพีชมา3ข้อภายในเวลา3วินาทีพร้อม1 2 3 1บำรุงผิวกายเดี๋ยวเดี๋ยวฝ้าฝ้าหมดหมดเวลาหมดเวลาแล้วทำไมทุกคนแบบว่ามองหน้าโปแบบโปเธอใจลายมากเลยไม่กินก็ได้จังหวะนี้ไม่กินก็ได้ทำโทษหน่อยไม่ต้องมีการทำโทษเพื่อให้ผ่านมิชชั่นของเราซึ่งกติกาในการทำโทษไม่รุนแรงแต่น่ารักเบาๆเบาๆเบาๆมาแล้วอุปกรณ์ในการลงโทษของเรานะคะแท้แด
มีแท้แด่ด้วยชอบมากที่เขาแบบเหมือนมีซาวด์เอฟเฟคให้ตัวเองอะแท้แด่อย่างเงี้ยเออในนี้เราจะมีภาพอีโมจิต่างๆเอ่ยใดให้คุณผู้ชมดูก่อนว่ามีภาพอะไรบ้างนี่ๆๆไปแบบเร็วๆเดี๋ยวเราจะให้น้องมิกเนี่ยสุ่มเลือกทั้งหมด3ภาพแล้วน้องมิกก็จะต้องทำหน้าให้เหมือนอีโมจิทั้งหมด3ภาพหลังจากนั้นจะค้างไว้ภาพละ75นาทีตายละไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเอา5วิพอเอา5วิโอเค5วิพอแล้วก็เดี๋ยวแบบว่าจะให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาแคปหน้าจอด้วยแล้วก็ด้านในจะได้ถ่ายรูปน่ารักน่ารักด้วยอ่ะเลือกมา3แผ่นป้ายเลยครับผม3แผ่นป้ายนะครับผมอย่าเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวเราเปิดให้ทีเดียว1ครับผม2แล้วครับผม3โอเคอันนี้เก็บก่อนนะจ๊ะและน้องมิกจะโฟกัสไปที่กล้องนูนเพื่อให้คุณผู้ชมได้มองเห็นความน่ารักตะมุตะมิแบบอีโมจิอีโมใจรูปแรกค่ะที่น้องมิกจะต้องทำนั่นก็คือดอกไม้เบิกบานทุกคนถ่ายรูปทุกคนแคปนับถอยหลัง99 98เหงื่อแห้งเหรอเหงื่อแห้งเหรอเลยอ่ะฮะ3 2 1เรียบร้อยขอบคุณมากครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังเสียงชัตเตอร์ในสตูดิโอของเราจังเลยดังชัดสุดๆมาแบบรัวๆต่อไปไม่ทำไงอ่ะภาพที่2มาแล้วจ้ะอีโมจิส่งจุ๊บๆๆแคปจ้ะแคปจ้ะ3อ๋อต้องขยิบตาข้างนึงด้วย3 2 1จริงๆอ่ะผมก็อยากจะยกคิ้วให้นะแต่ว่ายกได้ข้างเดียวได้อยู่อันนี้เหมือนอยู่เหมือนอยู่เหมือนอยู่โอเคและต่อไปอีโมจิภาพที่3ทุกคนพร้อมเตรียมตัวแคปนะจ๊ะมีฮาต้องทำหน้าแบบกวนๆนิดนึงด้วยมองเล็บไปทางขวามือเฮ้ยขวาเหมือนยังเหมือนยัง3 2 1ถูกมั้ยอ่ะถูกแล้วเรียบร้อยน่ารักมากฝ่ามือเกี่ยวกาวให้กับมิกจ้าขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมสนุกสนานนี้เป็นเพียงแค่มิชชั่นแรกของเราเท่านั้นโอเคตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเทรนด์ของเราไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวทีมงานอัปเดตด้วยฝากให้น้องมิกชวนทุกคนเดี๋ยวฝากติดแฮชแท็กด้วยนะครับผมให้เลยทุกคนครับผมโน่ครับผมช่วยกันฝากด้วยนะเดี๋ยวพูดตามปั๊มเราก็พูดเบาตามมิกด้วยโอเคเพราะฉะนั้นมิชชั่นแรกของเราภารกิจแรกของเราถือว่าน้องมิกผ่านค่ะเข้าสู่ภารกิจต่อไปมิชชั่นต่อไปของเรานะคะมิชชั่นต่อไปของเรานั่นก็คือ Lucky Color Category วิ่งแฮเดขวัญใจสาวออฟฟิศสุดสีเสื้อมงคลคุณในปี2567ถามมิกก่อนว่าปกติเราชอบแบบแต่งตัวสไตล์ไหนแนวไหนถ้าไม่ทำงานแล้วแบบชีวิตประจำวันผมชอบใส่เสื้อผ้าสีเพราะรู้สึกว่ามันแบบมีความสดชื่นและสดใสดีอยู่แล้วที่ได้ใส่เนี่ยแบบส่องตัวเองในกระจกแบบเห็นติดแล้วปังขึ้นมามาดูแบบเฮ้ยสดชื่นเฮ้ยสดชื่นโดยเฉพาะสีน้ำเงินแบบรักตรงนี้แหละเงินขาวนะครับไพเออร์โทรมาได้จ้ะโอ้โทรแล้ววันนี้สีดีด้วยเออโชคลาภเงินทองวันนี้วันพุธทุกคนใส่มากันหมดเลยวันนี้นัดตีมกันมาแหละวันนี้นัดตีมกันมาปกติเราแบบเชื่ออะไรอย่างนี้ด้วยไหมแบบเรื่องเกี่ยวกับสีเสื้อมงคลอะไรอย่างนี้จริงป่ะเมื่อก่อนไม่เชื่อเพราะแต่ว่าหลังๆมันมีเหตุการณ์ที่แบบเหมือนเราใส่สีนั้นแล้ววันนั้นเป็นสีที่ไม่ดีอ๋อเหรอแล้วมันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับเราจริงๆแต่ผมจำไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าอีกวันหนึ่งผมลองดูว่าแบบใส่เป็นสีที่มันมงคลก็อีกวันก็กลายเป็นวันที่ดีของเราไปเลยอะไรเงี้ยบางทีมันเกี่ยวกับเรื่องของแบบความมั่นใจด้วยส่วนหนึ่งแหละแล้วก็ความเชื่อมันก็ช่วยเราด้วยส่วนหนึ่งแหละใช่แล้วก็ถ้ามีอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้เพิ่มความมั่นใจใช่มันเหมือนแบบเหมือนเราเวลาไปไหว้พระไปแบบมูเตลูที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบการหิวใจหรือว่าแบบอีกสิ่งนึงที่เราคาดหวังว่ามันจะได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสิ่งที่หลายๆคนต้องการนะคะกับตารางสีเสื้อมงคลแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ชื่นชอบการใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันแล้ววันนี้ก็ใส่มาแบบดีๆสีน้ำเงินโชคลาภเงินทองปกติเราดูแลเสื้อผ้าตัวเองยังไงดูแลเสื้อผ้ายังไงแบบชุดเก่งของเราแล้วก็ต้องถนอมเขาถูกป่ะใช่สีสันก็ต้องสดใสถูกป่ะใช่สีสันมันต้องสดใสเหมือนเดิมอะไรเงี้ย
อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่ามีสิ่งดีๆมาแนะนำเธอนั่นก็คือนั่นก็คืออะไรครับเครื่องซักผ้าไฮเออร์ค่ะคุณเครื่องซักผ้าไฮเออร์ของเรานะคะกับเครื่องซักผ้าฝาหน้าค่ะรุ่น HW120BP14959S6 ค่ะรุ่นนี้เนี่ยน้องมิกลองดูเลยเขาแบบว่ามีถังซักผ้าที่ขนาดใหญ่ด้วยเป็นแบบซูเปอร์ดรัมนะคะขนาดถึง525 มิลลิเมตรแล้วก็ที่สำคัญเมื่อถังซักผ้าใหญ่โตเวอร์วังอลังการแบบนี้เนี่ยเวลาเขาซักใช่ไหมเขาจะสามารถกลับผ้าได้ทั่วถึงทำให้ซักได้สะอาดหมดจดแล้วก็มีโปรแกรมซักที่หลากหลายเหมาะสำหรับการซักผ้าทุกชนิดถนอมผ้าชุดเก่งของน้องมิกได้ดีเยี่ยมแล้วก็มอเตอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทำงานเงียบประหยัดไฟแล้วก็ทนทานมากๆไม่ว่าคุณจะใส่สีไหนเพราะจริงๆแล้วอะเสื้อผ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมันไม่ได้มีแค่แบบอ่ะบางคนก็เป็นคอตตอนบางคนก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรไนลอนฝ้ายละกันผ้าฝ้ายไนลอนหรือแบบว่าผ้ากีฬาอะไรเงี้ยเป็นผ้าโล่งเลยตั้งแบบแต่ละโหมดจะใช้ไม่เหมือนกันการที่เรารักษาเสื้อผ้าในแบบผมมาเคยแบบกดผิดนะแบบเสื้อชุดกีฬาแล้วไปทำน้องก็อยู่อย่างเงี้ยเวลาออกมาน้องย้วยแล้วน้องก็ใส่ต่อไม่ได้ใส่ไม่ได้แล้วใช่เสียแล้วเสียเลยเพราะฉะนั้นก็แบบมีอุปกรณ์ดีๆวันนี้ก็ช่วยเราได้แล้วก็ที่สำคัญถังซักเขาใหญ่ขนาดเนี้ยซักแบบผ้านวมอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเนาะผ้าห่มอะไรเงี้ยเออดีเนาะแต่ว่าแบบซักได้แบบจำนวนเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเสื้อผ้าเยอะๆโอ้ใช่เหมาะกับเราจริงๆเหมาะกับเราจริงๆซักทีเยอะๆเนี่ยเพราะฉะนั้นค่ะนอกจากเครื่องซักผ้าดีๆแล้วเรายังมีภารกิจดีๆมาฝากน้องมิกกันด้วยกับภารกิจของเราแค่ได้มาแล้วจ้ากติกาของเรานะคะกับเกม Lucky Color Categoryเราหวังว่าคุณจะต้องช่วยน้องมิกในวันนี้เพราะว่าเรามีโหลอยู่ทั้งหมด2โหลแรกเนี่ยในนี้เนี่ยจะเป็นหมวดหมู่ของอุปกรณ์เครื่องใช้หรือว่าหมวดหมู่สิ่งของใดๆส่วนอีก1โหลเนี่ยจะเป็นสีสันต่างๆวิธีการก็คือเราจะมีเวลาให้มิกนะคะ30วินาทีหยิบขึ้นมาเป็นหมวดไหนพร้อมกับสีอะไรคุณจะต้องตอบให้ได้ทั้งหมด10ข้อขึ้นไปภายในเวลา30วินาทีโอเคอย่างเช่นสมมุติว่าติต่างว่าหยิบขึ้นมาเป็นพันไม้พันไม้และหยิบสีขึ้นมาเป็นสีชมพูอมส้มคุณก็ต้องตอบชื่อพันไม้ที่มีสีชมพูอมส้มให้ได้10ข้อขึ้นไปอันนี้ตอบไม่ได้ตั้งแต่พันไม้แล้วชมพูอมส้มหรอกพันไม้ก็ไม่ได้แล้วล่ะภายในเวลา30วินาที okay. ทุกคนช่วยได้นะ30วินะดูซิว่ามิกจะทำได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วสุ่มจากทางด้านของหมวดหมู่ของเราก่อนเลยจ้ะโอเคโอเคเราอยากอ่านคอมเมนต์ซะเลยคุณผู้ชมคอมเมนต์มาได้นะ okay. เมามอยกันได้นะคุณได้หมวดหมู่คือขนมเอ้ยขอให้ช่วยกันมาหน่อยเข้าทางไหมเข้าทางอยู่เข้าทางเข้าทางอยู่นะขนมเนี่ยโชว์ให้กล้องดูขนมเข้าทางอยู่นะเห็นไหมเห็นอยู่ขนมหมวดหมู่ขนมสีอะไรลุ้นดูมันคงไม่ใช่สีอย่างยากนะเปิดออกมาเป็นสีทองนี่ฮามากนะคุณขนมสีทองก็ไม่รู้แล้วนะขนมสีอะไรขนมสีเหลืองขนมสีเหลืองภายในเวลา30วินาทีต้องตอบให้ได้10ข้อขึ้นไปพร้อมไหมจะจับเวลาแล้วนะทุกคนช่วยกันนับนะฝั่งนี้จับเวลาอยู่นะพร้อมแล้วขนมที่มีสีเหลืองพร้อมแล้วเริ่มค่ะทุเรียนเอาไม่ใช่ทุเรียนเป็นผลไม้ฝอยทองฝอยทองได้ทองหยิบทองหยิบทองหยอดทองหยอดเร็ว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 ขนมไป15วิขนมตาลขนมตาลได้เร็วเร็วเร็วเหลือเท่าไหร่9โอ้ยเหลือ8ไม่ตอบละกันมันใกล้เอาใกล้ๆไม่อยากตอบอะไรนะ3 2อยากแพ้ละกันหมดเวลาก็ไม่มันไม่ใช่เวดิถ้าเราชนะมันก็แปลกอ่ะดิมันยากเหมือนกันนะมันยากอะไรชอบความที่ขนมสีเหลืองสิ่งแรกที่มิกตอบคือทุเรียนอะไรอุ๊ยโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องมีกฎกติกาในการลงโทษอีกแล้วแต่เป็นการลงโทษน่ารัก This is a CMC โอเคนะคะมันมูสุดๆไปเลยเนาะมีจะต้องเขย่า CMC เพื่อเสี่ยงว่าจะได้ภารกิจอะไรต่อมีบทลงโทษเป็นมิชชั่นอันถัดไปใช่จะมีทั้งแบบทั้งลัคกี้แล้วก็อันลัคกี้แล้วแต่ดวง
โอเคให้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือโอ้โหรวย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 โอเคเราขยับใหม่แล้วกันเอาแบบไม่หลับตาเอาแบบไม่หลับตาพร้อมพร้อมพร้อมและเลขที่ออกได้แก่มาแล้วได้แก่5ครับหมายเลข5ค่ะทีมงานคะหมายเลข5ของเรามาแล้วหมายเลข5อันลัคกี้คุณจะต้องใส่ชุดเสือทิกเกอร์จ้าดวงคนเราอ่ะเนาะจริงๆด้วยอ่ะดวงคนเราอ่ะเนาะอ่ะอุปกรณ์มาเลยนี่นะคะอ่ะแผ่นป้ายมาแต่ว่าไม่ต้องห่วงชุดเรานิ่มเพราะว่าซักด้วยเครื่องซักผ้าไม่น่าล่ะสีสดเชียวเอาใส่แค่แขนแล้วกันเนาะน่ารักเนาะโอเคเอาใส่เด็กอาจจะยากไปนิดนึงใช่ใช่เดี๋ยวพี่ช่วยฉันรู้ว่าเธออิสระสันเซเวล่าได้ช่วยน้องใส่ชุดเสื้อทิกเกอร์ทิกเกอร์น่ารักตะมูตะหมีได้ไหมลูกได้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 หมวกไม่ต้องแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมเสียเนาะได้ไหมหมวกไม่ต้องเลยเนาะหมวกไม่ต้องได้ไหมเหมือนมีแบบชุดสูทแล้วแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อเป็นแบบเออขายาวยาวเออได้อยู่อ่ะทุกคนเตรียมตัวแคปจ้าขอดูหน้าแบบหน้าเสือทิกเกอร์เธอเสืออย่างนี้ฉันไม่กลัวขอดอันนี้เสียงเสือลูกผมไม่ได้ขับสเสลียร์พี่เลยไม่ได้แค่นี้จริงๆ อ่ะทุกคนกดหัวใจมาโอ้ตอนนี้หัวใจเต็มหน้าจอเลยนะคะได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะโอเคเรียบร้อยถือว่าภารกิจของเราภารกิจนี้นะคะกับ Lucky Color Category ถือว่าผ่านจ้าขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณครับอุ๊ยผ้าเขานิ่มเธอนิ่มมากเลยนิ่มเนาะเครื่องซักผ้าไฮเออร์เขาดีโอเคเอาฝากทีมงานเก็บนะคะเราก็จะไปเมามอยกันต่อทางด้านนู้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูเดี๋ยวแล้วกล้องจะได้ตัดมาที่เราไงแล้วก็จะได้แบบเซตนิดนึงนะใช่เดี๋ยวจะเซตตรงนี้เมาต่อก่อนหน้านี้คือแบบเราปกติเราแบบเป็นสายกินชอบทานขนมอาหารแบบว่าเวประมาณไหนประเภทไหนก็จริงๆก็ชอบทุกอย่างแหละเพราะเราแบบเป็นแบบเป็นคนชอบกินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะเป็นคนชอบกินชอบกินทุกอย่างเลยชอบกินทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยจริงหรอจริงเออเหมือนดูหิวเหมือนกันแล้วเนี่ยวันนี้ทานอะไรมายังไม่นะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวนี้มีภารกิจให้ได้ทำการเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยเปิดภารกิจต่อไปของเรากันเลยนะคะกับมิชชั่นที่3ค่ะ Infinity Soba Sojai วู้ฮู้โซบะโซใจอย่าให้มีเตรียมตัวด้านนี้ก่อนระหว่างนี้อโปก็จะเมามอยไปก่อนที่จะให้เริ่มต้นทำเพราะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเชื่อว่าช่วงแบบปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะทานโซบะกันข้ามปีเพราะว่าเขามีความเชื่อว่ายิ่งทานโซบะข้ามปีเนี่ยจะทำให้สุขภาพดีแล้วก็มีอายุชีวิตยืนยาวเหมือนเส้นโซบะเลิศแม้เลิศแม้ก็คือเขาทานกันตั้งแต่เช้าของวันที่31แล้วก็ทานต่อเนื่องเธอเรากินเมนูเดียวทั้งวันเลยใช่ไหมเพราะแบบมีสุขภาพดีเข้าใจเข้าใจได้มันก็เหมือนเวลาเราแบบกินท้องหยิบท้องหยอดหอยทองอะไรเนี้ยเนาะให้แบบชีวิตของเราแบบรุ่งเรืองใช่เพราะว่าอย่างประเทศไทยเองอย่างคนไทยเองเขาก็มีความเชื่อนะคะโอเคซึ่งเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมีภารกิจไม่ได้ทำกันเดี๋ยวโชว์ก่อนว่าเอ้ยเรามีอุปกรณ์อะไรใดๆบ้างเดี๋ยววิธีการเนี่ยน้องมีก็จะอุ่นเส้นโซบะซึ่งวิธีการในการอุ่นเส้นโซบะให้มันแบบมีความอุ่นกำลังพอเหมาะพอดีเหมาะมากเลยเหมาะสุดๆเลยเพราะว่าเรามีไมโครเวฟไฟเออร์ค่ะไมโครเวฟไฟเออร์ของเรารุ่นนี้เดี๋ยวเราให้ทุกคนได้ดูก่อนละกันเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆช่างภาพเขาเจาะแบบว่าดีเทลต่างๆให้คุณๆได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับไมโครเวฟไฟเออร์ค่ะรุ่น HMW M2301W ค่ะสามารถต้มก็ได้ตุ๋นก็ได้อุ่นก็ได้หรือนึ่งก็ได้รวดเร็วด้วยดูจากปุ่มของเขาเขาจะเป็นรูปแบบของมือหมุนปรับระดับความร้อนแล้วก็ปรับเวลาที่สำคัญเขามีโปรแกรมในการแบบละลายน้ำแข็งด้วยอย่างสมมติเราแบบรีบๆวันไหนมีอาหารฟรอเซนอยู่ที่บ้านก็ใส่โปรแกรมละลายน้ำแข็งได้เลยมันก็สะดวกก็สะดวกไปเลยเวลาเราจะกินอะไรก็กินง่ายด้วยอย่างเวลาแบบเช้าๆเราต้องแบบไปรีบไปเรียนรีบไปฝึกงานอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้เราอีกนานไหมฝึกงานถึงเมษาครับผมก็จะจบแล้วแหละจะจบแล้วก็ดีอยากแบบว่าอยากแบ
ให้มันเป็นแบบเรื่องๆไปใช่แล้วเราก็หวังว่าพี่จะได้ไปใช้บริการที่คลินิกโอเคได้เลยได้แปลว่าผมขอเนี่ยอุดเส้นละกันได้จังหวะนี้นะเมาไปอุ่นไปโอเคฉันยอมไปคลินิกน้องถ้าน้องเปิดเมื่อไหร่บอกด้วยอุ้ยอันนี้ก็คือครับเราก็ตั้งเวลาเพียงแค่ประมาณ1นาทีก็น่าจะได้แล้วเนาะเราตั้งความหวังแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยเทรนด์ Twitter ของเราในแอปดูนิดนึงเธอเทรนด์ Twitter เราอยู่อันดับที่4แล้วหรออันดับ4แล้วจ้าปรบมือเกี่ยวๆขอบคุณครับเธออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเธอช่วยกันสู้ไปด้วยกันนะสู้ไปด้วยกันแล้วก็ระหว่างนี้นะคะระหว่างนี้ก็เมามอยกันไปเรื่อยๆปกติถ้าอย่างเป็นเมนูกับข้าวหรืออาหารเนี่ยเราทำทานเองบ้างมั้ยทําผมชอบทำกับข้าวมากอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบอาจจะเป็นแบบตอนเด็กๆแบบเห็นแม่ทำแล้วอยากทำด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยทำนะตอนอยู่กับแม่ก็ไม่เคยทำพออยู่คนเดียวแล้วเพิ่งมาฝึกทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยทำให้ใครทานบ้างนะเอาเยอะแยะเวลามีพี่มาเวลามีแบบเพื่อนมาเนี่ยผมก็จะชอบทำกับข้าวให้เพื่อนพี่คนไหนนะไปแกเป็นไรอ่ะโอเคก็จะเป็นแบบความชื่นชอบอยู่แล้วแหละในการทำอาหารเพราะว่าผมว่าการทำอาหารมันเป็นเหมือนการได้ที่เราได้แบบใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเวลาแบบไม่รู้นะผมเป็นคนติดบ้านมั้งพอได้ทำอะไรในบ้านแล้วมันทำให้เรามีความอุ้ยตายแล้วเสียงดังฟังชัดมากเสียงดังฟังชัดมากเธอนี่ชอบการที่พอเปิดถ้วยโซบะออกมาเรามีแบบความฟริ้งหนูไม่ร้อนมือเลยเหรอลูกสบายมากกำลังอุ่นๆกำลังพอดีใช่อุ่นกำลังพอดีซึ่งเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราก็จะให้น้องมิกนะคะจัดจานค่ะเรามีเวลาให้คุณนะคะในการจัดจานเหลือเวลาอีก3นาทีสุดท้ายมิกคุณต้องเร็วกว่านี้ผมเคยเห็นเขาแบบทำเป็นอย่างเงี้ยอ๋อม้วนๆเหรอเป็นม้วนๆอย่างเงี้ยอีกหน่อยแล้วได้มั้ยได้มั้ยอีกหน่อยแล้วกันหิวแล้วลูกดูออกว่าพี่ใครจะไปนิดนึงนี่แล้วแบบพี่เทียมเงินเขาเตรียมน้ำซุปด้วยนะอยากชิมเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็อะไรรู้ไหมความแบบเก๋กรุบของกิจกรรมนี้เดี๋ยวเส้นเนี้ยเราจะแบบจัดใส่ถ้วยแบบเทคโฮมกลับบ้านให้กับคุณทั้ง10ท่านด้วยนะจ๊ะเรามีเมนูอาหารเย็นทานแล้วนะจ๊ะคุณปรบมือได้นะจ๊ะปรบมือได้นะจ๊ะส่วนคุณผู้ดูคุณผู้ชมทางบ้านไม่ต้องอิจฉาไปเพราะว่าคุณดูจากหน้าจอก็มีความสุขไปด้วยกันแล้วนะคะเหมือนในตอนนี้นะคะมีคอมเมนต์มาบอกว่าลูกมาขายขำนะคะมีคุณผู้ชมบอกว่าลูกมาขายขำใช่วันนี้ลูกน่ารักมากหิวเลยค่ะหิวเลยค่ะทำทานตามได้เธอใส่อะไรอ่ะเธอใส่วาซาบิเธอรู้หรือยังเนี่ยไม่คือแบบว่าจังหวะมันตัดไม่ขาดก็เลยบีบได้จนกว่ามันจะขาดละกันแต่ว่ามันไม่เยอะกำลังกินได้เราไม่คุณทำผมโรคเรารู้ตัวหรือยังแม่เราต้องทานด้วยเติมน้ำซุปแล้วเฮ้ยสวยสวยเฮ้ยตื่นเต้นไปหมดแล้วเนี่ยตื่นเต้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่คือโซบะโซใจของน้องมิกจ้าปกมือเกี่ยวเก่าอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคุณผู้ชมมองเห็นไหมเฮ้ยแต่มันแต่มันสวยนะดีๆเห็นไหมโอเคได้อยู่เห็นอยู่เนาะโอเคอยากทานแล้วใช่ไหมยกสดได้เลยไหมพี่จริงเหรออืมมันจะไม่ได้ละกันมันจะแบบว่าเกินไปเหมือนมันจะเกินไปแล้วเธอเหมือนกาแฟแก้วนั้นโอ้เอ๊ะแปลกๆยังไม่จะบอกว่าเธอเหมือนกาแฟแก้วนั้นโอเคไม่ต้องมีรอด้านนี้เพราะว่าพี่มีอีกหนึ่งภารกิจนะจ๊ะเราจะไม่ให้น้องมิกทานแบบง่ายๆไม่ได้นี่จ้ะเรามีไพ่นี่คือไพ่ของเราที่จะมาดูกันซิว่ามิกเนี่ยเขามากับดวงจริงๆหรือเปล่าเราให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยว่าด้านหลังไพ่ในเซตนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะสำรับนี้มีอะไรบ้างนี่คืออุปกรณ์ที่น้องมิกจะต้องใช้ทานโซบะโอเคไม่ว่าจะเป็นแผ่นป้ายแรกค่ะตะเกียบอันนี้เบสิกคุณกระบวย ช้อนชาโอเคไม้จิ้มฟันและซ่อมจิ้มผลไม้โอเคคุณคิดว่าน้องมิกจะจับได้อุปกรณ์อะไรคอมเมนต์มาในห้องส่งตอบมาคุณคิดว่าน้องมิกจะจับได้อะไรอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตะเกียบอะผมว่านะน้องบอกคิดว่าจะจับได้ไหมจิ้มฟันหร
โอเคไม่หรอกมั้งคุณมาแล้วนะผมไม่แย่ขนาดนั้นมั้งมาแล้วมาแล้วสลับแล้วสลับไพ่เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าดวงของเขาจะดีขนาดไหนในวันนี้พร้อมแล้วเลือกเลยค่ะคิดว่าเป็นอะไรในสตูดิโอคิดว่าเป็นอะไรพร้อมกระบวยและนี่คืออุปกรณ์ที่น้องมิกจะต้องใช้ทาซาบะค่ะตายละตายละยากไหมมะเดี๋ยวมันหกเลอะเทอะเหมือนกาแฟแก้วนั้นเนาะพี่ให้โอกาสอีกรอบนึงโอดีเลยโอเคพี่ให้โอกาสพี่พอใจดีหนูเอาอันนี้วางก่อนลูกพี่ให้โอกาสการทาโซบะมันต้องเหมาะกับอะไรอะคุณตะเกียบมันถ้าเกิดผมแบบเนี้ยก็วัวแล้วแบบจังหวะกินแล้วมันหกใส่เสื้ออยู่ผมต้องไล่ในระดับเส้นแปะที่เสื้ออย่างงี้ไปจนจบไล่อะเพราะฉะนั้นเราเหลืออีก4ไพ่อีก4ใบเราจะไม่บอกว่าตะเกียบอยู่แผ่นไหนโอเคโอเคนะเราจะไม่บอกเลยมิกไม่รู้หรอกมีแต่พวกเราที่เห็นโอเคมิกเขาไม่เห็นเขาไม่รู้เลยเดี๋ยวเขาจะแบบเสี่ยงสักดวงจริงว่าแย่จังเลยตะเกียบอะอยู่แผ่นป้ายไหนเขาไม่มีทางรู้เด็ดขาดคุณผู้ชมเชื่อไหมโอเคพร้อมแล้วเขาไม่รู้แน่นอนว่าตะเกียบอยู่ป้ายไหนพร้อมแล้วเลือกค่ะอุ้ยเครียดไม่รู้เลยนี่แล้วกันอุ้ยแล้วจับออกมาได้เป็นตะเกียบจ้าปรบมือเราก็ไม่ได้ร้ายกันเนาะชอบอย่างเลยอะเสิร์ฟตะเกียบค่ะขอบคุณมากครับโอเคอ่ะระหว่างนี้เราก็จะให้น้องมิกค่อยๆทานทีละเส้นไปจนจบไลฟ์มันก็จะนานเกินไประหว่างนี้เราก็ชิมสักคำละกันได้เมามอยไปเรื่อยๆคุณจะบอกว่านี่นะอย่างที่อาโปบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือความเชื่อของคนญี่ปุ่นนะทานโซบะแล้วจะมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวในช่วงปีใหม่แหละอย่างที่อาโปบอกไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เรายังจะไม่สัมภาษณ์ใดๆมิกเพราะว่าเหมือนหิวอยู่ลูกหิวอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราให้น้องทานไปก่อนสักครู่ทำอร่อยนะจริงอร่อยใช่ไหมรสชาติดีมากโอ้อร่อยเลยอ่ะอร่อยเหรออืมเอาหมดเลยลูกได้เราต้องรัดต่อรอเล่นได้อร่อยจริงอร่อยจริงขอน้ำให้อร่อยจริงครับอร่อยรสชาติเป็นยังไงบ้างแบบอร่อยอ่ะพูดยังไงมันกลมกล่อมมากอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหอมแบบหอมมากเอาจริงป่ะผมอ่ะไม่รู้มาก่อนว่าโซบะต้องใส่วาซาบิเออเหรอใช่เมื่อกี้ใส่ไปใช่แล้วพอใส่แล้วเอาจริงแล้วไม่แบบไม่รู้สึกแบบมันแบบไม่แปลกไม่แปลกเออใช่กับเป็นว่าอร่อยมากด้วยพอใส่เยอะอ่ะขอวาซาบิให้น้องหลอดขอหลอดนั้นทั้งหลอดเดี๋ยวให้น้องกลับบ้านด้วยบีบใส่ปากเลยครับ โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นมิชชั่นนี้เราถือว่าน้องมิกผ่านแล้วก็ได้ทาโซบะโซใจแล้วจ้าเอาน้ำไหมเอาน้ำไหมจิบน้ำก่อนไหมขอโทษนะพี่มีอะไรติดฟันป่ะโอเคเคลียร์โอเคเคลียร์เดี๋ยวแล้วแค่นี้แหละโอเคได้อยู่เดี๋ยวเราช่วยกันเราอย่าไปบอกคุณผู้ดูทางบ้านเราคือให้น้องคุณผู้ชมในห้องส่งแป๊บนึงนะทุกคนรอจริงแป๊บนึงนะทุกคนเช็คพร้อมก่อนอะลุกโอเคโอเคจ้ามาต่อเลยค่ะในไลฟ์ของเราต่อเลยนะคะกับภารกิจต่อไปของเราเมื่อกี้ผ่านไปแล้วกับภารกิจมิชชั่นที่3เรียลลิตี้เรียลสุดๆต่อไปเป็นภารกิจที่4ของเราค่ะกับ Manifest DIY Gift จ้าตรงนี้ดื่มน้ำไหมลูกได้ก็ดีได้ก็ดีเดี๋ยวจ้ะครับขอบคุณมากข้างหลังหลบหลังพี่ได้ลูกช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่กิจกรรมในมิชชั่นที่4นะคะระหว่างที่น้องมีกำลังจิบน้ำอยู่นะคะในตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูกันสิว่าฝีไม้ลายมือในการ DIY ของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยเซตอุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วเรียบร้อยมีอีก1อุปกรณ์เสริมอโปขออนุญาตเป็นคนหยิบค่ะขอโทษนะลูกอ๋อหยิบเก้าอี้ให้น้องค่ะโอเคทำไปเมาส์ไประหว่างนี้เราก็จะเมาส์ไปเรื่อยๆว่านี่คือปฏิทินค่ะที่มีเจ้าของแล้วทั้งสิ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีกิจกรรมจากทางไฮเออร์นะคะที่ให้แฟนๆเนี่ยได้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมปลดล็อกนะคะ on my mind ไปก่อนหน้านี้เราได้ผู้โชคดีมาแล้วทั้งหมด5ท่านซึ่งในวันนี้เดี๋ยวน้องมิกจะมา DIY ปฏิทินนะคะให้กับทั้ง5ท่านในไลฟ์ของเราเลยโอเคช่วงนี้ก็คือตามจินตนาการของน้องมิกได้เลยแล้วก็พวกก็เมาส์ไปเรื่อยๆดูมิกทำไปเรื่อยๆนะคะคือเราจะมีแบบสติ๊กเกอร์ให้น้องมิกได้แบบดูซิว่าแต่ละเซตแต่ละอันเนี่ยมิกจะทำออกมาในรูปแบบไหนส่วนใครที่
ช่วยปั่น X ของเราติดแฮชแท็กเนี่ยเดี๋ยวมีต่อด้วยนะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยยังสามารถดันแฮชแท็กของเราได้รัวๆเอาให้ขึ้นอันดับหนึ่งเลยอะตอนนี้ให้น้องมิกบรรยายไปด้วยดีกว่าว่าคอนเซปต์ของชิ้นแรกของเรานี่เราจะทำเป็นรูปแบบไหนคอนเซปต์ของชิ้นแรกเราจะทำเป็นรูปแบบไหนผมเป็นรุ่นแม่มดละกันรุ่นแม่มดละกันอะไรที่เกี่ยวข้องกับแม่มดอะไรประมาณนี้อืมแม่มดนะคะใช่ให้มันเข้ากับคอนเซปต์เราด้วยมูเตลไลฟ์นะเนาะอ๋อมูเตลไลฟ์ก็จะแบบเป็นแม่มดใช่ดูดวงไงโอ้ซึ่งเป็นแม่มดดูตัวเล็กไปหน่อยนึงหนูเขาพี่สาวชอบฟังเหมือนกันดีนะพี่สาวโอเค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 ประมาณนี้ประมาณกึ๋ยบุลกึ๋ยกึ๋ยบุลกึ๋ยกึ๋ยนี่พี่สาวผมฟังนี่ด้วยที่ UFO อ่ะดาดีดาวเออใช่ร้องเยอะกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวไลฟ์ฟิลโอเคประมาณนี้อันแรกครับเสร็จแล้วเหรออันแรกน่ารักธีมแบบแม่มดนี่โหนี่ก็จะแบบว่าเหมือนเขาวงไว้ว่าแบบวันเดือนปีใช่ไหมเดือนก็คือสามารถใช้ได้ตลอดปีเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วชิ้นที่หนึ่งนะคะตีมแม่มดตีมแม่มดต่อไปตีมต่อไปชิ้นต่อไปเราจะทำเป็นอะไรดีนะคอนเซปต์คอนเซปต์คอนเซปต์ดูดวงละกันดูดวงเมื่อกี้แม่มดอันนี้หมอดูหมอดูหมอดูใช่ดูดวงดูดวงเพราะว่าแบบมูเตไลฟ์นะก็ต้องมีแบบเรื่องเกี่ยวกับดวงเอ่ยใดเชื่อผมไหมว่ากว่า 80% ไปดูดวงปีใหม่ใช่ป่ะใช่ป่ะมีใครไปดูมาแล้วบ้างไหมครับมีใครไหมโอเคในไลฟ์บอกได้นะมีใครไปดูดวงมาแล้วอ่ะในไลฟ์เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะระหว่างนี้อ่ะเราก็จะดูน้องมิกทำไปเรื่อยๆดูดวงอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ดูดวงโอเคนี่คุณผู้ชมในไลฟ์คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยสัญญาณอโปคิดไปแล้วเรียบร้อยแอบดูนิดนึงเสร็จแล้วเหรอใช่อ๋ออันนี้เป็นแบบว่าแบบว่านี่เขาเรียกว่าอะไรนะลูกแก้วที่แบบดูดวงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีลูกแก้วแล้วก็มีไพ่ใช่แล้วก็สมุดแบบฟิลนอสตาดามุสเป็นบันทึกอะไรเงี้ยโอ้ลดอ่ะเซตแรกเป็นแบบว่าเซตแรกเป็นแม่มดอ่ะฮะอันที่สองเป็นแบบดูดวงชิ้นที่สามละจ้ะคอนเซปต์ของเราชิ้นที่สามคอนเซปต์อันที่สามเหรออ่ะเป็นอะไรดีหน้าห้ามซ้ำไฮเออร์ละกันโอ้ยลูกค้ารักตายเลยไฮเออร์ไฮเออร์นะเป็นไฮเออร์เป็นคอนเซปต์ไฮเออร์ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าดีๆนะคะก็มีให้คุณได้ช็อปกันแล้วค่ะช่องทางต่างๆของไฮเออร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ได้นะคะ Instagram ก็ได้หรือจะไปที่ LINE Official Account ของ HIGHER หรือจะที่เว็บไซต์ของเราก็ได้และในตอนนี้เทรนด์ X ของเราอันดับ2แล้วทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมสู้ต่อสู้ต่ออีกนิดนึงสู้ต่อไปนะเธอสู้ต่อไปใครที่ยังไม่ติดแฮชแท็กติดแฮชแท็กตามหน้าจอเลยนะจ๊ะติดแฮชแท็กมาได้เลยแฮชแท็ก HIGHER X Mixing ของเราอันนี้ทีม HIGHER ตอนนี้พี่ไม่โฟกัสปริทีเลยลูกพี่โฟกัสแต่มิกอย่างเดียวเลยลูกโอเคอ่ะคอนเซ็ปต์ต่อไปยากเหมือนกันนะทางการเนี่ยผมอันคอนเซ็ปต์ถัดไปปลากรายแล้วกันปลากรายปลากรายที่ทำทอดมันน่ะหรอใช่ปลากรายอ่ะมันจะทอดมันปลากรายอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ตลกเหมือนกันนะเราหรือว่าเป่งประกายเป่งประกายปีหน้าเป็นปีที่ดีไงเป่งประกายแบบวิบวับวิบวับอะไรอย่างนี้โอเคอ่ะอีก1ชิ้นนะคะสำหรับผู้โชคดีย้ำอีกครั้งหนึ่งทั้ง5ชิ้นนี้มีเจ้าของแล้วเรียบร้อยสำหรับคนที่มาร่วมสนุกนะคะในกิจกรรมปลดล็อกออนไมล์กันไปก่อนหน้านี้เขามีการประกาศรายชื่อกันไปแล้วก็เดี๋ยวทีมงานจะส่งนะจ๊ะเดี๋ยวติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งได้ฮะอันนี้กับคอนเซ็ปต์ประกายปริ้งปริ้งมันมีเอฟเฟกต์แบบประกายไหมขอเอฟเฟกต์ประกายหน่อยปริ้งพูดถึงประกายประกายก็มาเอฟเฟกต์ cover ดีเหมือนกันเนาะมีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยดังทำเองทำเองนี่อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ประกายน่ารักมาครับแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้ายอะไรดีอะเรามีแม่มดมีผมได้แล้วผมได้แล้วอะไรลูกดวงดาวครับดวงดาวดวงดาวนะคะดวงดาว
เมื่อกี้ประกายต่อไปดวงดาวแต่อย่าถามนะคะว่าอันก่อนคืออะไรจำได้แค่ไฮเออเดี๋ยวพี่ดูให้แม่มอสแล้วก็ดูดวงแล้วก็ไฮเออร์แล้วก็ประกายสุดท้ายดวงดาวใช่ไหมฉันจำถูกไหมถูกอุ้ยความจำดีมากเลยพี่ความจำดีมากแต่อย่างอื่นไม่ได้เลยนะจำได้ได้แค่นี้เลยนะคะอันนี้อีกนี่คือผลงานคุณที่แบบมีชิ้นเดียวในโลกไม่มีที่ไหนมีผลงานที่แบบแรไอเทมแบบนี้อีกแล้วใช่ใช่ใช่ประเมินค่านี้ได้เลยเพราะว่าสติกเกอร์แต่ละชิ้นที่น้องมิกติดไปนั้นคุณถ้าคุณแกะดูด้านหลังจะมีลายนิ้วมือของน้องอยู่เป็นการแบบว่าส่งสัญลักษณ์ให้ว่านี่คือความจริงใจของมิกที่มอบให้ผู้โชคดียิ่งใหญ่เลยครับผมครับผมยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราต้องตอบแทนน้องด้วยการติดเทรนด์เอ็กอันดับหนึ่งขอแฮชแท็กขึ้นอีกรอบได้ไหมขอแฮชแท็กขอละเธอเออเอาให้ติดอันดับหนึ่งเธอนี่ได้แล้วครับเสร็จแล้ว5อันและนี่ก็คือผลงาน DIY ปฏิทินจากฝีมือของน้องมิกจ้าควรซื้อผลงานอีกรอบหนึ่งฮะแม่มดแม่มดดูดูดวงไฮเออร์ครับผมประกายดวงดาวโอ้เออนี่จริงๆให้เฮียโปรพูดก็ได้ไม่ต้องหาแล้วโตแล้วโอเคเราได้ครบ5อันแล้วครบ5อันแล้วก็ผู้โชคดีที่ทางไฮเออร์เขามีการประกาศรายชื่อไปก็เดี๋ยวเตรียมตัวรับนะคะเรียกว่าเป็นของขวัญสิ่งดีๆในช่วงปีใหม่เนาะที่ทำจากฝีมือของน้องมิกแล้วก็มีลายนิ้วมือของน้องด้วยนะคะโอเคก็ช่วงนี้ค่ะขออนุญาตเราจะกลับไปคุยกันที่มุมนู้นเพื่อให้พวกเขามาเคลียร์สิ่งนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้ใหม่โอเคค่ะไปยืนคุยกันตรงมุมนู้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมของเราดีใจไม่เพราะว่าจริงๆแล้วปฏิทินเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบสิ่งที่เราต้องให้หรือว่าซื้อในช่วงปีใหม่อยู่แล้วแล้วปกติเราทำงานพวกแบบ DIY หรือว่าทำอะไรเองอย่างนี้บ่อยไหมแบบว่าลงวาดรูปหรืออะไรเงี้ยจริงๆอะทำบ่อยไหมทำบ่อยแต่ถามว่าประสบไหมประสบความสำเร็จไหมก็ถามว่าไม่ค่อยเรื่องแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเราได้ทำแบบปฏิทินน่ารักน่ารักให้กับแฟนคลับเราเออแล้วก็ตอบได้ดีป่ะดีตอบได้ดีเหมือนกันนะเมื่อกี้ได้อยู่ตอบไปดีปรบมือเราต้องปรบมือให้กำลังใจน้องเป็นเรื่อยๆไปนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยอ้าวมาอุ๊ยมาจากไหนก็ไม่รู้เฮ้ยมาได้ไงเนี่ยมาอีกแล้วอีกหนึ่งภารกิจของเราค่ะนั่งเลยนี่ก็คือของรางวัลที่ทุกคนที่ช่วยเราปั่นแฮชแท็กอ่ะคุณจะมีสิทธิ์ได้ทั้งหมด5รางวัลด้วยกันเป็นการ DIY เทียมนะคะขออนุญาตเริ่มเลยนะฮะได้เลยครับได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าเราเดี๋ยวน้องจะแห้งระหว่างนี้เราก็เมามอยไปด้วยว่าเรามีหินมงคลด้วยนะน้องมิกใช่ๆเรามีอเมทิสอเมทิสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหินแห่งการปัดเป่าความชั่วร้ายอเมทิสตัวนี้อันนี้สีม่วงสีม่วงใช่ๆๆอันนี้เออสีม่วงพอดีเลยอ่ะเข้าเลยแล้วก็ซึ่งจริงๆเรามีหินมงคลทั้งหมด5ชนิดเราเอาเทียนเล่มละ5เอาแบบเซตละอันเลยดีมั้ยใช่คิดเหมือนกันว่าแบบอยากให้แบบเป็นเซตๆไปโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทำให้สมองปลอดโปร่งแล้วก็มีสมาธิส่วนใครที่ช่วยเราปั่นแฮชแท็กในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศผลว่าใครจะได้เทียนมงคลเรียกว่าเทียนมงคลเลยเพราะว่ามีหินมงคลด้วยประกาศผลวันที่5มกราคมปีนี้นะจ๊ะไม่ต้องรอถึงปีหน้าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ประกาศแล้วนะจ๊ะผ่านทาง Facebook Fanpage ของ Higher Concept ของเราสำหรับเทียนอันนี้นอกจากเล่นธีมสีม่วงแล้ว Concept ของเราคือสีม่วงปัดเป่าสีชั่วร้ายปัดเป่าสีชั่วร้ายเขาคือนี่ก็คือปีหน้าจะเป็นปีที่ดีไม่มีแบบอะไรมาแบบว่ามาขัดขวางมาทำร้ายเราอะไรอย่างนี้หินมงคลก็คืออเมทิสอเมทิสอเมทิสอันแรกเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วได้ไหมเห็นไหมได้อยู่เนาะโอเคเห็นไหมนี่ค่ะชิ้นแรกของเรานะจ๊ะกับหินอเมทิสโอเคหินแห่งการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่อไปอันต่อไปเลยมั้ยอันต่อไปอันต่อไปอันนี้มั้ยอ่ะโอเคนี่อเวนเจอรีนสีเขียวใช่
ถ้าเป็นอเวนเจอร์ใช่เออโอเคอะอเวนเจอร์ลีนสีเขียวเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นหินแห่งโอกาสความมั่งคั่งความโชคดีจิตใจสงบน้องแบบโรยแบบตัวหินมงคลไปก่อนจริงๆคนอื่นอาจจะอยากได้เพื่อแบบความมั่งคั่งความโชคดีนะแต่ผมอยากได้เพื่อความสงบจิตใจสงบอะไรเงี้ยอยากได้เป็นมนุษย์หมาอุ่นและให้แบบสงบปลอดโปร่งสงบอะไรอย่างนี้สงบนิดนึงนะนี่นะคะโอเคเขามีการแบบเลือก อุปกรณ์ในการตกแต่งก็จะมีทั้งดอกไม้แห้งแล้วก็มีเปลือกหอยเล็กๆก็มีเหมือนกันนะอันนี้คือแล้วแต่ความชอบของน้องเลยนะคะจ้าเอาโชว์ค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเหรอลูกโชว์จ้าโชว์จ้าอ๋อโชว์ค้างนานๆหน่อยโอเคค่ะได้ครับพี่ได้ไหมโชว์ค้างนานๆหน่อยได้ไหมนะคือชอบตรงที่คุณพี่ช่างภาพซูมหน้าน้องเลยน่ารักมากนี่อันนี้ก็คือ Adventure Green สีเขียวหินแห่งโอกาสมั่งคั่งโชคดีจิตใจสงบฟันธงเก่งกี่เดือนสิครับโอเคอันถัดไปเลยดีกว่าถัดไปสีระวังร้อนนะลูกอ๋อนี่ไหมไทเกอร์อายไทเกอร์อายนี่เอ้ยอันนี้ชื่อน่ารักจังอ่ะไทเกอร์อายชื่อไทยว่าพลอยตาเสือแม่เสือสาวในตาสวยไทเกอร์อายเขาเชื่อกันว่าเป็นหินแห่งดวงแล้วก็โชคลาภถ้าแบบว่ามีไว้ก็จะช่วยปกป้องแคล้วคลาดคุ้มภัยแล้วก็ช่วยบันดาลเรื่องของเงินทองทองด้วยอันนี้เราจะมาธีมไหนธีมน้ำตาลธีมน้ำตาลออกให้มันแมทกับตัวไทเกอร์อายเนาะสีมันจะได้แบบไม่โดดกันมากอย่างอันแรกก็คือเป็นแบบสีม่วงไปเลยชิ้นที่สองก็จะแบบเป็นออกธีมสีแบบเขียวๆแล้วก็มีตัวเปลือกหอยเป็นแบบทะเลธรรมชาติอันนี้ก็คือผมชอบโทนสีนี้อันนี้ดูอบชอบสีน้ำตาลชอบทุกสีหัวใจสีน้ำตาลจ้าไม่มีอะไรค่ะแปลกๆพูดถึงที่เฉยๆโอเคนี่ค่ะโชว์ให้กล้องนิดนึงแต่มันจะยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่แห้งเอ้ยยังไม่เสร็จตัวเท่าไหร่ยังไม่เสร็จตัวโอเคผ่านไปแล้วนะจ๊ะกับ Tiger Eye โอเคครับต่อด้วยต่อไปเป็น Fluorite ดีกว่า Fluorite เป็นชื่อหินนะคะแต่ถ้า Fluorite นั้นเคลือบฟันนะคะใช่เป็นฟันเสริมสร้างเนื้อฟันที่ดีใช่ Fluorite เขาจะมีสีแบบเหมือนเขาเป็นสีโทนฟ้าๆน้ำเงินม่วงๆอย่างนี้ป่ะพี่ใช่ไหมน่าจะเป็นโทนนี้อันนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องของความฉลาดช่วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อ๋อแต่สีเขาน่ารักจังอ่ะอันเนี้ยสีน่ารักมากสีแบบคัลเลอร์ฟูลหน่อยๆมันจะดูแบบมีหลากหลายสีสันนะคะอยู่ในนั้นแต่ว่ามันจะเป็นเฉดแบบไล่ๆเฉดกันใช่ใช่ก็จะแบบชมพูม่วงน้ำเงินฟ้าประมาณเนี้ยจะเป็นสีใสอ๋อมันจะมีหลายเฉดในแบบในเม็ดเดียวกันใช่จริงๆถ้าโรยหินก็สวยแล้วนะแต่เดี๋ยวดูว่าน้องมิกจะตกแต่งด้วยมันมีกากเพชรมีอะไรด้วยนะตรงนี้นี่ใส่ลงไปโรยอะไรเพิ่มดูแบบเอ็นดูเนาะเหมือนเรานั่งดูแบบรูปทำงานฝีมือเด็กแบบน่ารักนั่งทำอะไรจมูกตะมิอะไรอย่างเงี้ยฉันมีความสุขเธอมีความสุขเหมือนฉันไหมมีเนาะคุณผู้ชมล่ะคุณผู้ชมมีความสุขคนหัวใจมาแล้วอย่าลืมจ๋าจ๋าจ๋าเกิดอะไรขึ้นลูกขอโทษครับตกแต่งดอกไม้ตกแต่งดอกไม้นะคะโอเคดูแบบเขามีการจัดวางนี่ไม่ธรรมดานะดูองศาในการวางดอกไม้เนี่ยคิดมาแล้วนะเนี่ยไม่ได้คิดคำประหลาดเล่นตั้งใจทำตั้งใจทำคิดมาแล้วว่าใส่เปลือกหอยลงไปซึ่งปิดไส้เทียนมิดเลยไม่วางดอกไม้ลงไปก่อนไปกิมมิกอันนี้ก็แบบออกสู่ท้องทะเลได้แล้วเสร็จแล้วเย้เอาเดี๋ยวน้องจมไปแล้วคือผมอุตส่าห์เลือกเพราะมันเป็นเปลือกหอยสีม่วงแต่พอมันหล่นไปมันอยู่ในน้ำเทียนอ๋อโอเคไม่เป็นไรได้อยู่ครับเพราะว่าเวลาเราจุดเทียนแล้วเทียนค่อยละลายมันก็จะเห็นความสวยงามของเปลือกหอยอ่ะ
สุดท้ายแล้วจ้าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วไหมทองไหมทองชื่อก็ดีดีไหมทองนะคะเชื่อเรื่องของโชคดีโชคลาภมั่งคั่งร่ำรวยร่ำรวย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 ไม่มีอะไรค่ะกลัวอะไรเงียบก็เลยร้องไปเรื่อยๆสีน้ำอ๋อเป็นโทนนี้ละกันเป็นแบบน้ำตาลเฉดแบบอ่อนๆนิดนึงตัวหินนะตัวหินนะแล้วก็น้องก็ตกแต่งเป็นดอกไม้แห้งลงไปอันนี้ใจดีอันนี้ใจดีให้ช่อใหญ่เชียวคุณช่อใหญ่ช่อใหญ่ดอกไม้ช่อใหญ่อันนี้ธีมคอนเซ็ปต์ของเราในเทียนอันนี้คือบ่งบอกอะไรครับน้องมีครับบ่งบอกว่ามันเป็นเหลี่ยมน้ำตาลทองโอเคอ๋อเพราะว่าจะได้ลิงก์กับชื่อหินมงคลไงไหมทองไหมทองใช่ฮะนี่เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วจ้าคุณผู้ชมอย่าดูเฉยๆนะอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยดันเทรนด์ X ให้ติดอันดับ1ด้วยเพราะว่าเราจะมีการสุ่มแจกนะคะเทียนที่ตกแต่งด้วยหินมงคลจากฝีมือของน้องมิกซ์นะคะ5รางวัลด้วยการประกาศผลวันที่5มกราคมนะจ๊ะและตอนนี้อีก1ภารกิจของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าทั้งหมดยืนขึ้นโอเครอแป๊บนึงเก็บเก้าอี้ให้โอเคไปกันต่อค่ะโอเคครับผมภารกิจของเราหมดสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วกับ4มิชชั่นของเราเพราะฉะนั้นวันนี้น้องมิกผ่านคุณอย่าเพิ่งสปอยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหรอกอุ๊บๆๆไว้ก่อนแต่นี่ตลกจริง4มิชชั่นของเราน้องมิกสามารถทำได้ปรบมือให้กับน้องมิกค่ะชอบอันนี้ช่วงต่อไปค่ะเรายังมีความพิเศษนะคะรอคุณๆอยู่นั่นก็คือการมอบโชคลอตโต้ให้กับผู้โชคดี10ท่านที่อยู่ในสตูดิโอของเราซึ่งเราจะมีหมายเลขของทุกคน1ถึง10อยู่ในนี้มิกจะเป็นคนเลือกให้ว่าคุณจะได้ใบไหนโอเคนะคือถ้าเกิดสมมติว่าผมแต่ให้แล้วเขาถูกรางวัลจริงนี่มันจะกลายเป็นทองออฟเดอะทาวน์เลยนะใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหมันจะแล้วนี่เป็นของเบอร์หนึ่งนะจ๊ะโอเคเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสุ่มเบอร์สองจ้าเธอถ้าเกิดได้ก็แบ่งด้วยนะแบ่งด้วยนะแล้วก็ติดแฮชแท็กให้เขาด้วยแล้วก็ถ้าสมมติว่าถูกรางวัลปุ๊บซื้อเครื่องซักผ้าไฮเออร์เลยเอออย่าลืมซื้อของเขาเด้อเออเอาแล้วเบอร์ไหนละ7แล้ว7เบอร์8เอาแล้วเราแจกท่านละ1ใบนะจ๊ะโอเคและเบอร์4อ้าวเหลือ2ใบครับเป็นของน้องมิกทั้ง2ใบเฮ้ยอยู่ใจดีให้เราให้ขอบคุณนะครับเขาไม่ให้ฉันนะเธอเดี๋ยวแอบดูเลขก่อนโอเคและนี่ก็คืออีก1สิ่งมงคลนะคะที่น้องมิกจะมอบให้กับคุณผู้ดูคุณผู้ชมทุกคนที่อยู่ในสตูดิโอของเราขอให้โชคดีขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่1จ้าขอให้อันนี้มีรางวัลทุกรางวัลได้ตั้งแต่รางวัลที่1แต่เล่นไม่เป็นเดี๋ยวมีรางวัลอะไรอีกอ่ะฮะรางวัลมีรางวัลอะไรบ้างมีรางวัลที่1รางวัลข้างเคียงเลขท้าย2ตัวเลขท้ายเลขหน้า3ตัวใช่มั้ยคุณโอ้พี่โปรเฟสชั่นนอลเหมือนกันนะโอเคและนี่ก็คืออีกหนึ่งของขวัญให้กับคุณผู้ชมโอเคที่อยู่ในสตูดิโอของเรานะจ๊ะขอบคุณครับปิดเลขก่อนอุ้ยทีมงานตบมือกราวเวอร์มิกของมิกชอบเบอร์ไหนของอันที่เหลืออันนี้โอเคจะซื้อตามไม่ใช่หรอกฝากทีมงานด้วยนะคะครบถ้วนเรียบร้อยค่ะสำหรับภารกิจของเราในวันนี้นะคะปรบมือเกียวๆให้กับน้องมิกจ้าแต่ว่าเราจะไม่ลากันไปเฉยๆเราจะให้น้องมิกเนี่ยฝากอะไรกับคุณผู้ชมนิดนึงแล้วก็เรามีผลงานอะไรบ้างในปีนี้ที่พวกเราจะได้ติดตามกันก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอบคุณไฮเออร์มากนะครับผมที่จัดกิจกรรมแบบนี้เนาะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับจะซื้อผลิตภัณฑ์ของไฮเออร์นะครับเขามีผลิตภัณฑ์มากมายให้เลือกนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คืออยากจะแฮปปี้นิวเยียร์แล้วกันสวัสดีปีใหม่ทุกคนที่ช่วงแรกอาจจะแบบเข้ามาไม่ทันอะไรอย่างนี้ก็ปีใหม่แล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมแล้วก็ฝากผลงานละกันก็ปีนี้มีซีรีส์ออซังเลิฟครับผมก็เป็นรีเมคซีรีส์จากญี่ปุ่นครับก็ฝากด้วยครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนมีตที่ต่างๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเย้อย่าลืมติดตาม
ามผลงานของน้องมิกด้วยแล้วก็สนับสนุนกันแบบนี้ตลอดไปนะเพราะว่าแฟนๆก็น่ารักเพราะว่าพวกเราก็คือส่วนผสมของมิกนั่นเองน่ารักจริงๆเลยแกอยู่ในด้อมปะเนี่ยไปบอกกรอบยังไงก็ฝากนะคะนอกจากจะกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมค่ะติดตามทุกๆช่องทางของทางไฮเออร์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง Instagram ค่ะรวมถึง LINE Official Account นะคะแล้วก็ที่ TikTok ของเราด้วยแล้วก็เรายังมีเว็บไซต์ด้วยใครที่อยากจะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆที่ได้มาตรฐานก็ติดตามกันได้กับทางไฮเออร์ค่ะรวมถึงกิจกรรมดีๆนะคะกับ Higher Dream for Fan ในครั้งหน้าจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะช่วงนี้อโปกับมิกหมดหน้าที่แล้วเดี๋ยวต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีจ้าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ